วันตรุษจีนก็จะมีวันจ่ายวันไหว้วันเถอตอนเย็นเขาก็จะไหว้ไฉสิงเอี้ยเจ้าที่แบบว่าแบบทำให้เรารวยใช่ไหมคะมีธุรกิจก็จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นวันสิ้นปีอ่ะตอนเย็นน่ะครอบครัวจะกินข้าวด้วยกันนะคะตรุษจีนเราจะไปเยี่ยมย่าเยี่ยมย่าไปมือเปล่าไม่ได้นะคะต้องมีซองค่ะจีนค่ะชื่อนี้ค่ะซิงเจียวอยู่อีซิงนี้พวกชายน่ารักน่ารักอ่ะทุกคนวันนี้นะคะเพชรเปิดมากับคุณแม่นะคะใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็แหวนมีใส่เสื้อสีอะไรอ่ะใส่เสื้อสีฟ้าค่ะหนิงไม่ตรงธีมเลยนะวันนี้ค่ะทุกคนเรามีแขกรับเชิญถึง2คนเลยนะคะนั่นก็คือแขกรับเชิญเจ้าประจำของเรานั่นก็คือแหวนที่เป็นคนจีนรุ่นใหม่อยู่ที่เมืองจีนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นคุณแม่ของเพชรนะคะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นคนรุ่นเก่าแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อวันตรุษจีนนั่นเองเพชรเนี่ยนะคะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่แบบค่อนข้างปลายแถวแล้วอะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมหรือประเพณีที่เขามักจะทำกันในวันตรุษจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าคนจีนที่เป็นคนจีนจริงๆที่อยู่เมืองจีนเนี่ยเขาทำอะไรกันในวันตรุษจีนแล้วอย่างคุณแม่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่รับช่วงวัฒนธรรมประเพณีต่อมาอะไรเงี้ยคุณแม่ทำอะไรบ้างในวันตรุษจีนก็คือวันจ่ายอย่างเดี๋ยวขอยกให้แม่ก่อนเริ่มจากแม่ก่อนวันตรุษจีนก็จะมีวันจ่ายวันไหว้วันเถอ3วันอันนี้หนีเคยได้ยินไหมวันจ่ายวันไหว้วันถือเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมเราคิดว่าวันตรุษจีนของเราจะมี2วันก็คือวันตรุษจีนวันนั้นกับก่อนที่วันตรุษจีนสิ้นปีงั้นให้แม่เล่าต่อก่อนดีกว่าแม่ของแม่มี3วันใช่ไหมวันจ่ายวันไหว้วันถืออ่ะวันจ่ายคืออะไรอ่ะวันจ่ายคือวันก่อนสิ้นปีจะต้องไปซื้อเป็ดไก่แล้วก็ผลไม้แล้วก็ของไหว้อีกเยอะแยะที่คนจีนเราจะต้องใช้กันวันจ่ายก็คือวันที่จะต้องทำเหมือนชื่อเลยก็คือไปจับจ่ายซื้อของใช่ไหมไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องไหว้ต่างๆสำหรับวันตรุษจีนใช่แล้วต่อมารุ่งเช้าก็จะเป็นวันไหว้วันไหว้วันไหว้ตอนเช้าก็จะไหว้พระพุทธก่อนเสร็จแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอากงอาม่าพอสายหน่อยตกเที่ยงเขาก็จะไหว้เหล่าเจ๊กแปะหน้าบ้านเหล่าเจ๊กแปะให้แหวนทายดีกว่าเพราะหนูไม่รู้เหล่าเจ๊กแปะคืออะไรนี่หนีรู้ไหมหน้าบ้านเนาะก็คือคนไทยมีแบบสามพระภูมิไม่ใช่แหวนตอบผิดแล้วเหล่าเจ๊กแปะคืออะไรเอ่ยคนไทยจะเรียกสามพระเวสีหนีรู้จักสามพระเวสีไหมไม่รู้จักค่ะคือเป็นผีที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาเจ้าที่อะไรแบบนั้นจำลองนะก็จะไหว้อยู่กับเพิร์นบ่ายๆก็จะไหว้กันพอเสร็จปุ๊บตอนเย็นเขาก็จะไหว้ไฉสิงเอี้ยให้แหวนทายดีกว่าไฉสิงเอี้ยคือใครเจ้าที่แบบว่าแบบทำให้เรารวยใช่ไหมคะใช่ใช่ไฉสิงเอี้ยบอกไปหามาภาษาจีนกลางเรียกว่าไฉเฉินเย่ถูกต้องค่ะอันนี้เราจะต้อนรับไฉสิงเอี้ยวันที่5วันตรุษจีนนะคะใช่ไฉสิงเอี้ยเป็นเทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพอไหว้ตอนแบบขึ้นปีใหม่ปุ๊บก็เหมือนเป็นการแบบว่านำความร่ำรวยมาใช่ไหมใช่มีธุรกิจก็จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่บ้านเนียนได้ทำไหว้ไฉสิงเอี้ยแบบนี้ไหมบ้านหัวไม่ได้ทำอ่ะแต่บ้านอื่นครับทำนะคะอ๋อก็คือเหมือนแบบว่ามีประเพณีของหลายๆบ้านเนาะบางบ้านก็ทำบางบ้านก็ไม่ได้ทำใช่แล้วไม่เหมือนกันใช่ค่ะอ่ะมาต่อกันที่วันที่3ของแม่ดีกว่าซึ่งวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนแล้วใช่ซึ่งแม่จะเรียกว่าวันถือใช่ไหมใช่อ่ะวันชิวอีกวันชิวคนจีนเขาจะเถอไม่สระผมไม่กวาดบ้านไม่ซักผ้าเพราะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่คนจีนเขาเถอะกันมาอุ้ยแม่สิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดอ่ะเป็นสิ่งที่หนูทำทุกวันไม่ใช่แค่วันตรุษจีนไม่สระผมไม่กวาดบ้านเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะตอนหลังก็เอาไปแก้ชื่ออีกก็พอโดนเล่นนะทุกคนแล้วก็จะกินจะเที่ยวจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของวันนี้ซึ่งเอาจริงหนีจำได้ไหมว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะว่าคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรกันบ้างในวันตรุษจีนก็ใครที่ยังไม่เคยฟังก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้เป็นความเชื่อของคนจีนว่าเขาทำไม่ทำอะไรกันบ้าง
งั้นมาทางฝั่งแหวนกันบ้างดีกว่าที่บ้านหนีมีทำบ้างไหมคือถ้าเตรียมของอ่ะเผื่อวันตรุษจีนอ่ะคนจีนก็ทำกันนะคะเราจะเตรียมของกินของใช้แล้วก็เสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็เราจะกวาดบ้านก็จะทำความสะอาดแบบทั่วบ้านเลยนะคะก็คือในปีหนึ่งอ่ะเราจะทำครั้งนี้แบบทำความสะอาดอีกใหญ่ครั้งใหญ่ใช่ใช่ใช่มีทำความสะอาดกันก่อนค่ะใช่ใช่ค่ะเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วเจ้าขึ้นสวรรค์ปุ๊บเขาก็จะเริ่มทำความสะอาดกันแล้วก็เราจะทำแบบเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวเราจะกินในวันในวันสิ้นปีอ่ะประเพณีใช่ใช่ค่ะแต่แล้วมีอีกอย่างนึงนะคะอีกวันนึงซึ่งเด็กๆชอบมากเลยค่ะวันแตะเอียค่ะแม่ลืมพูดแตะเอียใช่ไหมแตะเอียค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆจะชอบกันมากอย่าว่าเด็กๆเลยนะคะผู้ใหญ่บางคนเขาก็ชอบค่ะขอแตะเอียวันไหว้วันจ่ายอย่างเงี้ยก็ต้องแจกกันค่ะแม่ผมไม่ทำมาตั้งแต่วันไหว้วันจ่ายแล้วไม่ใช่แค่แบบว่าวันตรุษจีนตรุษจีนก็ได้อยู่สามวันเนี้ยได้เด็กๆจะชอบทำไมเด็กๆจะชอบคะแตะเอียไงคะได้ตังค่ะอ่างเปาอ่างเปาอ๋อใส่ซองข้างในจะมีตังค์นะเด็กๆมาถึงอาอีซิงเจียอยู่อีซิงนี่พวกชายยังไงก็ต้องให้อยู่แล้วใช่ไหมทางนี้ยังไงต้องให้อยู่แล้วมากน้อยต้องให้เป็นพิธีแล้ววันตรุษจีนอ่ะก็คือวันสิ้นปีอ่ะตอนเย็นอ่ะครอบครัวจะกินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มื้อนั้นก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าแบบกินแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่อันนี้หัวรู้หนีเรียกว่าถวนเหยียนฟานใช่ไหมถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าญาติของหนีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันตรุษจีนถูกต้องค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้เรียกว่าถวนเหยียนฟานนะคะแล้วถึงวันนั้นวันตรุษจีนน่ะเราจะที่ชุนเหนียนเข้าใจไหมรู้จักเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นป้ายข้อความที่เป็นสีแดงสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าผ่านเนาะเก่าไปอ่ะก็จะเป็นวันตรุษจีนใช่ไหมวันแรกวันนั้นอ่ะเราก็จะทำเหมือนที่เมื่อกี้แม่บอกนะคะไม่สะพอไม่กว่าบ้านไม่เอาแบบอันนั้นอ่ะเจ็บเตาเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทำแบบนั้นอ่ะความชอบตีมันก็จะหายไปตรุษจีนเราจะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติไปมือเปล่าไม่ได้นะคะต้องมีซองค่ะแล้วก็ส้มสี่ใบนะคะประเพณีค่ะประเพณีหนีแล้วหนีตอนไปเยี่ยมญาติอ่ะหนีเหมือนของแม่บอกไหมที่จะต้องแบบว่าเอาส้มไปแล้วก็เอาอั่งเปาไปด้วยอ่ะก่อนหน้านี้น่าจะมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็แก้ภัยนั่งแล้วก็แบบคุยกันแบบเนี้ยไปแบบสเต็งความอินดีเหรอเออแต่พูดถึงถ้าไปเยี่ยมคนแก่ๆเงี้ยนะก็ต้องมีส้มไปหน่อยนะไปซิงเจียอยู่อีซิงนี่พวกชายให้แกสุขภาพแข็งแรงก็ต้องเป็นแบบนี้ไวพรงั้นให้แหวนอธิบายหน่อยดีกว่าว่าทำไมจะต้องเป็นส้มส้มนะคะภาษาจีนนี่นะคะแปลว่าจีจึนะคะจีจึมันจะใกล้เคียงกับออกเสียงว่าจีจีที่แปลว่าความโชคดีความแบบมงคลอะไรก็คือเวลาตุ๊กจีนเนี่ยเขาเอาส้มไปให้กันเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเออขอใหเป็นสิริมงคลนะอะไรแบบนี้ก็เลยให้ส้มแล้วก็หนีอ่ะจะให้แตะเอียหรือว่าให้อั่งเปากันในช่วงวันตรุษจีนเลยใช่ไหมคือตอนนี้นะคะเรามีแค่ให้กันน่ะในครอบครัวเช่นแบบเมื่อกี้ที่ผมไม่บอกนะมีเด็กๆแถวบ้านมาพูดว่าอาอีชินเจียนดูอีชินนี่เข้าใจแบบเนี้ยเราที่น่าจะไม่มีนะคะแล้วหนีจะแบบให้เฉพาะแค่ในวันขึ้นปีใหม่วันเดียวหรือว่าให้ในช่วงนั้นได้จริงๆให้ในช่วงนั้นได้อะแต่ตอนนี้นะคะเราจะให้แค่วันปีใหม่วันนั้นค่ะเป็นการประหยัดเงินดีเหมือนกันนะ แล้วก็หนีแทรกความรู้นิดนึงในวันตรุษจีนเวลาที่หนีจะให้เงินกันอะบางทีหนีก็จะโอนให้กันเนาะแบบว่าส่งเป็นปุ๋งเปาในเวซินอะไรอย่างเงี้ยหนีก็จะโอนให้เป็นเลขเนาะเลขแบบว่าริ้วปาปาปาหกหกหกแปดเพราะอะไรเอ่ยคือหกแปลว่าชุนลี่แปลว่าราบรื่นถ้าแปดแปลว่าฟ้าฉายก็คือรวยร่ำรวยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่นี่อาจจะลืมไปหรือเปล่าก็คือปัง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 เราจะฟังเยี่ยงฟ้าใช่อันนี้วัวจำได้เลยพอขึ้นปีใหม่ปุ๊บแบบช่วงตรุษจีนปุ๊บโอ้โหเสียงประทัด
สนั่นหวั่นไหวมากคือจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะต้องทำที่แบบที่ที่เล็กๆอ่ะถ้าอยู่เมืองอ่ะเมืองใหญ่ๆเขาไม่ให้ทำแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยถูกไหมเอ่ยถูกต้องจ้าแล้วก็แบบอู้หลานเข้าใจไหมมลพิษทางอากาศอะไรอย่างงี้เออที่จีนอ่ะแม่พอตุ๊ดจีนที่แบบอยู่บ้านแหวนใช่ไหมโอ้โหประทัดเยอะมากแต่ว่าเหมือนที่ไทยอ่ะก็จะมีเหมือนกันแต่จะมีเฉพาะแค่บางจุดตอนเช้าเขาไหว้เสร็จเขาจะจุดประทัดแล้วก็ที่สำคัญเลยในวันตุ๊ดจีนที่ทุกคนจะต้องนึกถึงและรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเองหรือว่าเป็นที่จีนเลยก็คือการให้อั่งเปาขออั่งเปานั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้มาคุยกันเนาะว่าที่จีนกับที่ไทยเนี่ยฉลองตรุษจีนกันยังไงบ้างจริงๆเพชรก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนี่แหละที่ส่งต่อกันเป็นอะไรที่ทำกันคล้ายๆกันแต่ว่ายุคสมัยผ่านไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางคนเขาก็รับช่วงต่อบางคนก็อ่ะหยุดไว้แค่นั้นอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนกับว่าในยุคถัดไปในยุคหนูอาจจะไม่มีคนทำแล้วแม่ว่าหนูไม่รู้เลยไม่สอนเขาสิคะเขาจะทำหรือเปล่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะทั้งแหวนกับคุณแม่นะคะเดี๋ยวหาโอกาสให้สองคนมาเจอกันอีกดีไหมอืมค่ะคือจริงๆอยากไปเมืองไทยอ่ะแต่คือตอนนี้จีนเปิดแล้วใช่ไหมโอ้ไปได้แต่แบบตั๋วเครื่องบินอ่ะมันแบบสูงมากเลยอ่ะแบบร้อยมันลงก่อนแล้วเราค่อยเจอกันเออใช่ร้อยมันลงแล้วเราค่อยเจอกันไม่จีนก็ไทยค่ะคุณไม่มาเที่ยวที่จีนสิคะอยากไปมากเลยหนูจะไปเที่ยวอยากไปมากเลยแต่นึกถึงตั๋วเครื่องบินนี่รอให้ไม่ใช่แล้วเข้ารถก่อนแล้วค่อยไปใช่ค่ะหรือแบบว่ามีสปอนเซอร์เจ้าไหนฟังอยู่นะคะอยากสานความฝันของคุณแม่เพชรให้จริงให้ไปเจอแหวนที่จีนก็รบกวนค่ะส่งตั๋วเครื่องบินมาได้นะคะก็คลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซ่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากไปด้วยคำอวยพรกันดีกว่าค่ะวันตรุษจีนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับช่องเพชรแซ่รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองในช่วงตรุษจีนและตลอดไปเลยค่ะ祝大家在新的一年里身体健康万事如意兔年发大财สิ่งเดียวอยู่อีกสิ่งนี้หกชัยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ